วันนี้ท่านผู้ชมเวลาประมาณสัก9นาฬิกาเนี่ยนะครับก็มีการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะสืบเนื่องจากว่าไปชุมนุมวันนั้นเนี่ยกลุ่มทะลุฟ้าท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ไปชุมนุมรอต้อนรับนายกบริเวณท่าน้ำนนท์น่ะจังหวัดนนทบุรีที่นายกจะต้องขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงเรือตรงบริเวณท่าน้ำนนท์นะวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์โบ๊ะบ้ากันนิดหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาอะไรบ้างล่ะนะฮะก็บอกเป็นการชุมนุมฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองรวมทั้งหมดเนี่ย16คนท่านผู้ชมซึ่งขณะนี้เนี่ยนะออกหมายเรียกไปเรียบร้อยแล้วได้รับการติดต่อกลับมาเนี่ยจะมารายงานตัววันนี้9นาฬิกาเนี่ยนะครับประมาณสัก10คนเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมไหมเตรียมรอต้อนรับมีอะไรบ้างตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทั้งตำรวจจังหวัดนนทบุรีและตำรวจตชด.ภาคหนึ่ง4กองร้อยรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย600คนท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ตำรวจนอกเครื่องแบบอีกในเครื่องแบบอีกประมาณสัก200นายแล้วก็มีลวดลวดหนามหีบเพลงท่านผู้ชมนะกั้นขึงบริเวณรอบๆโรงพักห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยท่านผู้ชมนะฮะและก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะอีกหลายสิบตัวรอบๆโรงพักเพื่อสังเกตการบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดท่านผู้ชมณขณะนี้นะฮะก็ถามว่า10คนจะต้องขนาดนั้นเลยหรอหรือรออะไรบางอย่างคือจริงๆเรื่องมันไม่ต้องรอเยอะขนาดนี้หรอกคนเข้ามามอบตัวก็คือมามอบตัวคงไม่ได้แบบคุณไปจับเข้ามาแล้วจะต้องมีการชิงตัวผู้ต้องหานี่มันเมืองไทยนะเหตุการณ์จริงนะมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะที่คุณจะต้องทำซะขนาดนั้นผมว่ามันเวอร์วังอลังการไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจไม่ต้องเอามาเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จคร่าวๆประมาณสัก800นายทั้งตชด.ทั้งภาคจังหวัดนนท์เนี่ยนะเขาบอกเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนนะ600นายเนี่ยนะ4กอง100แล้วก็มีนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบอีก200รวมทั้งหมด800มีกล้องวงจรปิด CCTV อีก10กว่าตัวลวดลวดหนามหีบเพลงอีกกั้นขึงนี่สรุปเป็นลบกับใครเนี่ยเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้โอ้โหไปมอบตัวแค่10คนไม่ใช่คุณไปจับเข้ามารอบๆนอกแล้วมวลชนเขาจะมารวมกันเพื่อชิงตัวผู้ต้องหาเอออย่างนี้ค่อยขึงขังกันไปแต่นี่มันดูรุนแรงไปมั้ยเพียงแค่เขาไปเรียกร้องเนี่ยนะไปเรียกร้องว่าเออมานี่เวลคัมมาฟังผมหน่อยมาฟังปัญหาผมหน่อยคือเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องพูดคุยกับเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนจำเป็นเนี่ยนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพวกนี้คุณจะต้องมารับฟังรับทราบปัญหาเขามันจบมันวินวินทั้งคู่คุณได้แก้ปัญหาคุณได้หน้าได้ตาคุณได้ผลงานประชาชนได้ความสุขได้รับการแก้ปัญหาเท่านี้มันจบไหมจบไม่เห็นจะต้องมาทำขนาดนี้เลยนะก็เล่าข่าวประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมขอบคุณครับ